เพราะฉะนั้นพามาดูมาตรการการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะจากปัญหาโควิด-19 ระบาดนะโดยเฉพาะแรงงานลูกจ้างแล้วก็ฟรีแลนซ์ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดร้อนกันทุกคนนะฮะมาดูค่ะมาตรการนะคะมาตรการถ้าได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงทางด้านรัฐบาลบอกว่าจะได้รับเงินคนละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแถลงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด-19 ในระยะที่2นะคะโดยจะสนับสนุนเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทให้แรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราวซึ่งมีประมาณ3ล้านคนโดยจะให้เงินเยียวยาค่ะคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้สินเชื่อฉุกเฉินไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายวงเงินรวม 40,000 ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือนและไม่ต้องมีหลักประกันนะคะให้สินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมอีก 50,000 บาทต่อรายวงเงินรวมคือ 20,000 ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนซึ่งในกรณีนี้ต้องมีหลักประกันและมีการปรับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำไม่เกิน 0.125% ต่อเดือนยืดเวลาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเป็น 25,000 บาทยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนกลุ่มนี้คนที่เรียนจบใหม่แต่ยังหางานไม่ได้ให้อยู่แล้วฉะนั้นนี่คือเงินก้อนแรกเพื่อว่าใน3เดือนนี้เนี่ยคุณมีเงินแน่นอนที่สุดก็คือว่าเดือนละ 5,000 บาทซึ่งถ้าหากเกิน3เดือนไปสถานการณ์ยังจำเป็นก็สามารถต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนี่คือก้อนที่1ก้อนที่2ก็คือเรื่องสินเชื่อพูดง่ายๆคือว่าก้อนแรกถ้าไม่เพียงพอก็จะมีบางคนบางกลุ่มซึ่งอาจจะมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ต้องทำต้องใช้ไม่รู้จะไปหยิบยืมที่ไหนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขาไปเป็นลูกหนี้นอกระบบเนี่ยก็พยายามดึงเข้ามาสู่ระบบนี้เสียอันนี้โดยแบงก์รัฐออมสินธกส.เนี่ยกรุงไทยเป็นหลักใหญ่ในการที่จะดูแลในส่วนนี้ฉะนั้นวงเงินเนี่ยหมื่นเดียวด้วยเขาคิดว่าอันนี้น่าจะเพียงพอในการหล่อเลี้ยงตรงนี้ได้แต่ถ้าหาว่าคนที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเช่นมีการผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาต้องสูญเสียในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีวงเงินที่ใหญ่ขึ้นคือประมาณ 50,000 บาทต่อเดือนแต่นี้ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นมานิดนึงสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะหลายคนอยากจะทราบและอยากจะรับเงิน 5,000 บาทผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติค่ะเป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 หลักฐานค่ะบัตรประชาชนนะคะข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นภาษาไทยนะคะหรือลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศแต่ว่ารัฐบาลสนับสนุนให้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์มากกว่านะคะ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อลดการเดินทางแล้วก็ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากลงทะเบียน5วันค่ะหากตรวจแล้วเป็นผู้ตกงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารที่ผู้ลงทะเบียนให้ไว้โดยให้ลงทะเบียนได้ในเดือนเมษายนคือเดือนหน้านะคะ2563นี่คือมาตรการในการดูแลเยียวยาประชาชนโดยเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมแต่ว่าพอมาตรการนี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็ออกมาถามกันว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ SME ทำยังไงนะคะคนที่เป็นนายจ้างเป็นหลักที่ทำธุรกิจเนี่ยมีมาตรการอะไรออกมาจากทางภาครัฐบ้างหรือเปล่านะคะ